Welcome back to the Champion Muay Thai Show and our fifth bout at 61 kilograms. คู่ที่5ในค่ำคืนนี้นะฮะรุ่นพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมในมุมน้ำเงินครับคนนี้มาจากจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดค่ายเพชรจินดาจิมเจ้าของฉายาจอมเตะสายครับ Introducing our blue color he comes from Buriram Province training at the Pet Jinda Gym in Lopburi with professional records of 64 fights and 41 victories. Tonight he wants to be the 62 kilogram champion in this arena. Ladies and gentlemen, please welcome คุณคนน้อยศรีสำอางAnd entering the ring right now is your blue corner. He comes from Buriram Province, training at the Pet Jinda Gym. Tonight he wants to be the 62 kilogram champion in this arena. คุณพลน้อยศรีสำอางและนักชกในมุมแดงครับคนนี้มาจากจังหวัดตราดครับดีกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกรูปิกกับน้ำหนัก62กิโลกรัมครับสังกัดค่ายน้องรักเยี่ยมเจ้าของฉายาไอยงมาทูตปากแดงครับ And his opponent in the red corner he is the 62 kilogram champion representing Tharad Province training out of Nong Rak Gym with professional records of 130 fights 73 professional victories ladies and gentlemen please welcome Pet Ching Chai Nong Rak Gym Champion, Champion, Muay Thai Tan Chuan. Come on, everyone, come on, everyone, come on, Champion. And entering the ring right now is the 62 kilogram Champion, aka the Angel of Death with the red lips, representing Tharad Province, training out of Nong Rak Gym.130 professional fights and 73 professional victories. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome Pet Ching Chai Nong Rak Gym. เอาเลยครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับผู้เอกนำรายการก็บอกว่าถือว่าเป็นคู่มวยในฝันที่แฟนมวยหลายๆท่านอยากจะรับชมครับนี่ครับชมหน้าของคุณพลน้อยศรีสำอางจากบุรีรัมย์ครับต้องบอกว่าตั้งแต่มาชกที่นี่เนี่ยสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยครับโดยฝากผลงานเอาไว้ใน4ไฟหลังครับชนะ3เสมอ1เสมอให้คนเดียวนั่นก็คือแอตทีบาร์เดอร์ไดท์แหละครับและล่าสุดก็ชนะน็อกเตอร์ชิงชัยปุ๋ยโฟร์แมนเอาไว้ครับคือชิงชนายคมวัดมีสินชัยครับคมวันก็ประทานโทษครับคมวันมีสินชัยจากอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย24ปีสูง172เซนติเมตรครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรจินดาครับศูนย์สงครามพิเศษลพบุรีโดยมีพันเอกศักดาเพชรจินดาครับเป็นผู้จัดการและก็หัวหน้าค่ายส่วนด้านนักชกในมุมแดงครับนี่แหละครับไอยมมาทูตปากแดงครับนักมวยในดวงใจของแฟนมวยและ FC ของนักมวยไทยครับชื่อจริงชื่อนายสมเกียรติสุจิบานครับจากบ่อไร่จังหวัดตราดครับปัจจุบันครับ39ปีครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดครับที่สำคัญเนี่ย39กะรัตของเขาเนี่ยคุณภาพครับแก้วครับพี่น้อยครับเพราะว่า3ฟอร์มหลังอ่ะ4ไฟท์หลังเลยก็ว่าได้ครับแพ้เพียงครั้งเดียวแพ้ให้กับสดเหลือเกินครับแพ้ให้กับแอททีฟบาร์เดอร์ไดครับแพ้เคยชกคนกับคนคนเดียวกันมาแล้วนะครับแล้วก็2ไฟท์ล่าสุดนั้นชนะยกพลสิทธิ์คงเวชนะเด็กดีลูกเจ้าพ่อบ่อทองไม่ธรรมดาจริงครับจากค่ายมวยน้องรักยินครับโดยคุณน้องรักสิงห์กรุงธนแชมป์มวยไทยตัดเชือกในรุ่นพิกัด62กิโลกรัมนะครับเมื่อสักครู่นี้มุมน้ำเงินได้สถานเล็กลูกมิ่งขวัญครับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนี่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านเจ้าคุณพลน้อยผมบอกว่าเป็นมนุษย์ลูกโป่งเลยครับคุณพลน้อยตั้งแต่59ยัน61ได้หมดครับใครก็ได้ครับนี่นะครับแม่ฟอร์มสดเหลือหลายครับฟอร์มสดเหลือเกินทางด้านคุณพลน้อยแต่ทางด้านเพชรชิงชัยนี่ก็บอกว่าถ้าไม่เจ๋งจริงอย่ามาปะทะครับ39กะรัตของเขาเนี่ยคุณภาพนั้นครับแก้วจริงๆครับเรื่องงานนักชกรุ่นน้องที่ว่าห้าวๆแน่ๆมาหลายต่อหลายคนแล้วครับแต่แทนโดยซ้ายครับคุณพน้อยจะถึงไทยจิ้มลำตัวทักทายไปก่อนครับเจาะช่วงล่างไปก่อนครับทางด้านเลือดทางด้านเพชรชิงชัยครับเอาละครับคุณพน้อย
หัวแข้งซ้ายมายังทำโฟกัสไม่เจอครับต้องปรับองศากันใหม่อ่านครับซ้ายมาเข้าเป้าแล้วครับนี่ครับจอมเตะซ้ายแหละครับบัญญัติขึ้นมาเองนะครับทางด้านเจ้าขุนพลน้อยเป็นมวยขวาแต่วางแข้งหน้าได้แม่นยำเหลือเกินครับทางด้านขุนพลน้อยจิ้มด้วยซ้ายใส่ก่อนครับพยายามจะกระแทกเข้ามาโอ้ยยมมาทูตปากแดงของจริงต้องตัดผมแบบแหวกแนวครับนี่ครับเป็นจุดท้ายครับเป็นหมวดที่หนึ่งเอฟซีมากที่สุดคนหนึ่งของแม็กมวยไทยครับเอาละครับตะบัดมันเข้าไปก่อนแม่พยายามล้มมัดมาแต่วันนี้ขุนพลน้อยไม่กลัวครับด้านหลังนี่เหมือนจะเป็นสามย่ามนะครับสัญลักษณ์ของยมมาทูตครับส่วนบนหัวเนี่ยตัดเป็นคำว่าตราดครับบ้านเกิดนี่นะครับเป็นความภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดตราดครับอำเภอบ่อไร่ชื่อเดิมก็คือเพชรบ่อไร่สักเมืองแกลงครับทั้งชมุนแดงสมัยสดสดเนี่ยขุนพลน้อยยังไม่เกิดเลยครับไม่ต้องพูดถึงครับมาถึงแต่ในนุ่งบารมีมวยนี่ศักดิ์ศรีมวยมาถึงวันนี้จนได้ครับคนได้คนอีกคนนี่เก๋าจุดประตูครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับวัย39ปีถือว่ารักษาสภาพร่างกายของตัวเองได้ดีครับอาบายามุกของมึนเมาครับไม่ดีไม่ทำครับนี่ครับทำท่าก็มีวันนี้ครับเรียกว่าสามยกนี่ปะทะกับน้องได้สบายสบายครับทางด้านเพชรชิงชัยครับด้วยซ้ายปล่อยด้วยขวาแล้วจิ้มลำตัวสลับไปหน้าเอาเลยครับมาแล้วครับโอ้ที่ว่าทนทนอย่างกระด้างขุนพลน้อยโดนมีอาการหน้าสะบัดครับนี่ครับโดนเข้าไปเดี๋ยวก็รู้สึกว่าขุนพลน้อยชะล่าใจไม่ได้ครับเอาละครับเข้ามาเตะซ้ายแข้งซ้ายอาชีพเริ่มนำมาใช้งานครับครับยังจับไม่ได้ครับดูครับไม่ยอมให้จับเลยครับกระด้างเพชรชัยเอาละครับจามด้วยศอกขวาคืนไปบ้างครับขุนพลน้อยต้องเดินแล้วครับเอาละครับเดินหน้ามีศอกบวกเข้าทางด้านขุนพลน้อยอ้าวใครว่ายังไงก็จิกปากแดงอ้าวเหยียบซ้ายมาครับขุนพลน้อยครับเพชรชัยเรียมจะทำเอาไว้กระแทกด้วยซ้ายเจอเล่นงานฐานล่างเลยครับนี่ครับไล่ทีไล่ควบไปเลยครับขุนพลน้อยอ้าวเพชรชัยฉากออกมาหาจังหวะตบซ้ายครับเดินจะไปซ้ายหน้านำเข้ามาแล้วดูยัดใส่คืนนะครับหูมาอีกแล้วครับขวาตัดลำตัวของทางด้านเพชรชัยแล้วโตในแขนขวาคืนเข้ามาหมัดหนึ่งสองของเพชรชัยแล้วลงล่างครับนี่ครับตบแล้วลงครับหันเข้าไปที่บริเวณต้นขาซ้ายครับครับน้อยคิดช้าคิดนานนี่ไม่ได้ครับหมดยกที่1ซะก่อนครับพักกันแป๊บเดียวครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมาลุยกันต่อครับคู่เอกนำรายการและถัดจากคู่นี้จะเป็นคิวการชิงแชมป์ครับรุ่นพิกัด65กิโลกรัมของเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกในวันนี้ระหว่างทางด้านลูกรักปุ๋ยโฟร์แมนจากนครสวรรค์ครับกับเชียร์เรอร์ตอกกลึกจากนครราชสีมาใครจะเป็นหนึ่งในใต้ล่าวันนี้ครับอดใจรอกันเพียงแค่นิดเดียวแต่ตอนนี้ครับดูกันก่อนครับผู้เอกนำรายการครับเพชรชิงชัยครับยมทูตปากแดงในวัย39ปีครับเปิดฉากเล่นงานรุ่นน้องด้วยหมัดครับกำปั้นครับแล้วเสียบด้วยเข่าขุนพลน้อยก็ประเภทต้องบอกว่ายอมหักไม่ยอมงอครับเดินหน้าท้าทายเลยครับนี่ครับพลังหมัดของทางด้านเพชรชิงชัยครับเอาละครับกรรมการสนธิยาไพรนันเลือกทั้งคู่มากลางเวทีครับเตรียมบรรเลงกันต่อครับในยกที่2นี่ครับยกแรกก็เห็นทิศตรงกันมาพอสมควรครับหมัดของทางด้านขุนพลน้อยกับแข้งซ้ายของหมัดของเพชรชิงชัยกับแข้งซ้ายขุนพลน้อยครับเปิดฉากมาขุนพลน้อยเดินหน้าต่อไล่ที่บนนะครับเสียบขวามาโอ้โหนี่ครับเสียบแล้วแทงแต่ว่าโอ้ทำได้ไม่ต่อเนื่องครับวงในเพราะว่าเพชรชิงชัยแกไม่ยอมเล่นด้วยครับนี่ครับเพชรชิงชัยไม่เป็นเป้าเนื่องครับฉากออกซ้ายขวามีล้วงลำตัวแล้วเตะตัดเอาแล้วครับมีคำหลังไหนก็มาเติมครับนี่นะครับวนไปวนมาลุ้นตัวเจอศอกของทางด้านขุนพลน้อยแหกซ้ายใส่เข้ามาพยายามจะขยับวางด้วยแข้งขวาเกี่ยวแล้วหลุดครับเอาละครับคืนด้วยเข่าได้แล้วฟันด้วยเอ้าโดนศอกมีอาการสุดครับทางด้านเจ้าขุนพลน้อยนี่ครับกดเตี้ยครับเอาละครับอย่าไปล้อเล่นกับฝ่ายของเพชรชิงชัยครับเพชรชิงชัยมาเป็นชุดเอาละครับตัดต่อขวาต่อยขวาตามโอ้นี่ครับเอาละครับแต่ว่ามีศอกคืนเหมือนกันครับทางด้านขุนพลน้อยตีด้วยซ้ายจับได้แล้วบรรเลงครับนี่นะครับขุนพลน้อยเพชรชิงชัยเสียบขวาขุนพลน้อยเตะขวาคืนเอาครับพยายามเจาะช่องล่างไปครับเพชรชิงชัยก็มาอีกแล้วครับผู้เป็นมวยที่ขยันต่อยจริงๆครับพละกำลังต้นแขนแกดีครับเพชรชัยเอาครับเสียบด้วยขวาแล้วต่อยด้วยขวาตามนี่ครับแลกไปแล้วมาเพชรชิงชัยมีแผลแตกครับบริเวณหางคิ้วขวาครับเอาละครับขุนพลน้อยเสียบซ้ายมาโอ้ตรงนี้กดแล้วเสียบครับโอ้ยมาเลยครับเกาะติดแล้วบันเลงโอ้ดูตีแต่ละทีเนี่ยมีอาการแล้วก็ทางด้านเจ้าเพชรชิงชัยนี่แหละครับโดนเข้าไปนี่อ่อนแล้วต้องตัวเป็นไงครับเพชรชิงชัยแต่ก็ยังหายใจแล้วเอามาต่อยมันคืนกับอะไรครับเตะขวามามีความหลากหลายเข้ามาจมดีครับเพชรชิงชัยเอาเลยครับศอกขวาเสียบด้วยซ้าย
โอ้ดูครับตอนนี้มาอีกแล้วครับทางด้านคุณพน้อยดูอย่าให้จับได้ครับนี่ครับตีเข้ามาเพชรชิงชัยถอดหัวไปโอ้เอาเลยครับโอ้ยนานาใจแบบนี้ทีครับเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นกันครับเพชรชิงชัยโดนเป็นนับนะครับโดนนับแหมลุกขึ้นมาครับด้วยท่าถนัดด้วยหัวจิตหัวใจครับทั้งแตกบริเวณหัวคิ้วขวาน่ะครับมาทั้งเสียนับด้วยครับโดนเข่าคมๆเข้าไปโอ้โหเสียนับจนได้เอาแต่ว่ายังลุกครับด้วยหัวจิตหัวใจคุณพลน้อยเดินเลยครับนี่แหละครับดูว่าจะเก็บใช้ได้หรือเปล่าครับไฟนี้ท่านคุณพลน้อยเดินหน้าต่อครับเพชรยิ่งชัยถอยไปถอยไปต่อยไปครับเอาละครับต่างไฟต่างบวกนี่เสียบด้วยขวาเอาละครับแต่ว่ากว่าจะถึงคนนั้นโดนหมัดก่อนศอกขวาของกระด้างคุณพลน้อยเสียบด้วยขวาตามโอ้ยดูแกแทงแต่ละทีนั้นหวังผลเลยครับนี่แหละครับทั้งทีทั้งลุ้นแล้วก็โอ้ยเก็บไปมาเอาเพชรยิ่งชัยออกอาการไม่ดีอีกครั้งครับเอาครับต้องเอามือมากันลำตัวครับคุณพลน้อยเสียบซ้ายเพชรยิ่งชัยพยายามจะต่อยหมัดคืนเข้ามาอีกครั้งคำไว้ต่อยขวาคำซ้ายต่อยขวาครั้งดูโดนศอกเลยครับคุณพลน้อยเดินต่อครับขี้มาเสียบซ้ายมัดเหนียวเหนียวก็เสียบแน่นแน่นเอาแล้วครับเพชรยิ่งชัยต้องถอดหัวหนีครับตอนนี้เอาละครับจับตีแล้วคาเอาไว้ก่อนครับแย่ออกมาใหม่ครับโอ้แข็งแรงจริงๆครับนักพบจากเพชรจินดาครับลูกศิษย์ของเสศักดาครับนะครับแต่ว่ามาอีกแล้วครับหมัด1 2ของกระด้างหมัดทุกของกระด้างเพชรชัยโอ้โหแต่โดนคืนไปทีเดียวนี่สะดุ้งครับครับไล่ก็มาแทงด้วยขวาด้านเพชรชัยพยายามจะดักด้วยหมัดด้วยศอกครับแล้วขวางเอาไว้หมดยกที่2ครับโอ้ท่านผู้ชมครับนับถือหัวใจของทั้งคู่เลยครับขุนพลน้อยศรีสำอางครับจากค่ายมวยเพชรจินดาลูกศิษย์ของพันเอกศักดาเพชรจินดาเนี่ยแข็งแรงจริงๆครับโดนไปก่อนนะครับโงนเงินไปโงนเงินมาครับแต่มาได้จังหวะเอาคืนนักชกรุ่นพี่อย่างทบต้นทบดอกด้วยเข่าแล้วครับต้องบอกว่าเป็นจุดขายครับดูครับศอกขวาโถมเข้ามาฟันเข้าไปจนบริเวณทางด้านหัวคิ้วขวานะครับของเจ้าเพชรชิงชัยนี่ถึงกับแตกเลยครับนี่ครับฟันด้วยศอกเข้ามาแล้วพยายามจะจับในเสียบด้วยซ้ายครับโอ้แล้วย้ำเข้าไปเนี่ยจนทางด้านเจ้าเพชรชิงชัยนี่ต้องทิ้งตัวลงไปครับโอ้ว่าแกร่งแล้วนะครับไม่แม่ต้องบอกว่าแทบจะไม่เคยเห็นเพชรชิงชัยเสียนับเลยครับเป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นแม้แต่ครั้งเดียวกับเพชรชิงชัยดูกระแทงครับโอ้โหเสียบด้วยซ้ายครับโอ้โหสุดเลยครับเสียบซ้ายเสียบซ้ายย้ำเข้ามาครับจุกครับโอ้โหแต่ว่าใจวัย39ปียังเด้งขึ้นมาได้อยู่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกสุดท้ายครับนี่นะครับยกสุดท้ายครับยกที่2โดนไป1นับเสียแค่1คะแนนครับเพชรชิงชัยยังมีกำลังจะมีโอกาสเอาแล้วเปิดฉากเข้ามามาแล้วเพชรชิงชัยเปิดเกมตั้งแต่ต้นน้ำครับโอ้ดูครับนี่ก็มาอีกแล้วครับจะมีปาฏิหาริย์หรือเปล่าครับเสียไป1นับแล้วก็มีบริเวณบาดแผลแตกเกิดขึ้นครับนะเพชรชิงชัยนี่นะครับเพชรชิงชัยยังมั่นใจพลังมันครับขอให้ต่อยขอให้โดนครับอ้าวจับนายมาเสียบอยู่หน้าบ้านของนั่นคุณพลน้อยครับเดี๋ยวมาใหม่ครับตบซ้ายแล้วมานี่ครับโอ้พอคิดช้าเนี่ยโดนต่อยก่อนแต่ว่าคุณพลน้อยแกกระซวกคืนเลยครับนี่ครับเพชรชิงชัยอ้าวแล้วครับต่อยหมัดขวามาคุณพลน้อยหาขยับจังหวะต่อยซ้ายยับซ้ายครับคุณพลน้อยอ้าวแล้วโดนโดนอีกครั้งครับมัดนายมาล่างก็เสียบเข้าด้านหน้าเพชรชิงชัยครับอ้าวครับต้องเล่นเกมสุดสปีดครับยุบหรือเปล่าครับโดนเล่นงานบริเวณลำตัวกระโถมเข้ามาใหม่รัดเอวเอาไว้ตีด้วยขวาตีด้วยขวากระด้างเพชรชิงชัยนี่นะครับยังมีความถี่ในการออกอาวุธครับทางด้านเพชรชิงชัยแข่งซ้ายของคุณพลน้อยครับรวบบนหันได้ว่าเสียบขวาเอาเวียงมาเทเลยครับเอาละครับแห่โดนหักล้มลงไปครับดูไม่สวยงามครับทางด้านคุณพลน้อยเริ่มจะตัวอ่อนเหมือนกันนี่ครับโอ้โหเป็นจอมปาฏิหาริย์เหลือเกินครับกระด้างเพชรชิงชัยยังไม่ยอมนะครับทางด้านที่เสียนับมาในยกที่ผ่านมาครับคุณพลน้อยจับได้ค้ำไว้ตีไม่ได้อีกแล้วครับโอ้โหดูอยู่ๆก็แผ่วอ้าวโดนเทเข้าไปอีกทีครับนี่นะครับสิ่งที่เหลือเชื่อที่ทางด้านจะพูดปากแดงทำได้ครับเดินหน้าต่อคุณพลน้อยต้องเล่นเกมขึ้นมาครับไปผ่อนไปหยุดไม่ได้เด็ดขาดเอาละครับตีด้วยซ้ายแต่ว่าเพชรชิงชัยแก้ด้วยลูกรัดเอวครับไล่เข้ามาวางในแข้งขวาครับเพชรชิงชัยคุณพลน้อยจะแทงซ้ายโดนรัดเอวอีกครั้งตีได้ไหมเวียงมาตีด้วยขวาแต่ว่าคุณพลน้อยก็ยังเถียงอยู่ครับนี่ครับยังโต้ทุกเม็ดยังสู้ทุกดอกครับคุณพลน้อยอาจจะต้องทิ้งเดินครับคุณพลน้อยใจเย็นไม่ได้แน่นอนครับพยายามจะไม่ยอมให้รวบเอวแล้วครับคุณพลน้อย
ยังได้อยู่ครับพี่ชัยตีด้วยซ้ายอีกครั้งครับตื้อเหลือเกินครับวันนี้ได้ยมรุ่นปากแดงครับหยิบฟ้ามาขยับโยกเข้าไปหาครับรัดล่างมาตีได้ไหมครับพาเข้าเชือกเสียบขวาได้ทีนึงเอาละครับนาทีสุดท้ายโค้งสุดท้ายเลยครับต้องเชื่อมชมครับแพ้เดี๋ยวฉะนั้นนี่ทันมันเทศได้ดีเหลือเกินครับทันมันเทศกินชัยเปิดในรัดล่างมาพยายามพาเข้าเชือกเสียบขวาได้ครับแต่ว่าโดนไป2ก็จ่ายคืนไป1แล้วครับนะคุณน้อยไม่ยอมแพ้คุณน้อยเกียบต่างหากเกียบพาเกียบตาครับมัดในพาลุ้นพี่เข้าเชือกบ้างครับมาครับแหมต่างฝ่ายต่างทันได้คนละวานละครับเอาละครับเดินเข้ามาทุบด้วยขวาตบด้วยซ้ายคุณพลน้อยต้องคว้าไว้แหมเป็นเพชรชิงชัยที่ตีได้ก่อนแต่ยังคืนได้อยู่ครับคุณพลน้อยนี่นะครับแหมเล่งมาสุดชีวิตกับทางด้านเพชรชิงชัยยังมีเวลาครับเกียบเครื่องยกของยกสุดท้ายคุณพลน้อยเสียบขวามาเอาละครับตีด้วยซ้ายเติมด้วยขวาโอ้โหเอาละครับทุกคนครับแยกออกมาอีกครั้งครับพยายามจะเดินหน้าถึงคนน้อยมาตั้งรับแบบนี้นี่ไม่เข้าท่าเหมือนกันครับโอ้โดนรัดตีอีกแล้วแล้วก็ครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับผู้เอกนำรายการครับในรุ่นพิกัด61กิโลกรัมระหว่างธนาเพชรชิงชัยน้องรักยิมครับเจ้าของฉายายมทูตปากแดงเจ้าของแชมป์เดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกจากจังหวัดตราดครับพิกัด61กิโลกรัมกับคุณคนน้อยสีสำอางครับนักชกจากบุรีรัมย์ครับโอ้สุดยอดจริงๆครับดูกระแทงซ้ายแต่ละทีครับท่านผู้ชมครับถัดจากคู่นี้ได้ชมแน่นอนครับการชิงแชมป์รุ่นพิกัด65กิโลกรัมรอท่านผู้ชมอยู่ระหว่างธนาชีและตอกลกลึกครับลูกหลานชาวนครราชสีมากับลูกรักปุ๋ยโฟแมนจากนครสวรรค์แต่ว่าผลการตัดสินคู่นี้จะออกมาอย่างไรครับทั้งคู่บนเวทีรอท่านผู้ชมอยู่ครับหลังจากผ่านไป3ยกครับเราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision Let's check out the final prize สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Fighters for blue and red corner Max มวยไทย Facebook page ชกกันมันแบบนี้นะฮะมุมแดงและมุมน้ำเงินรับอะไรฮะเงินรางวัล Fighter คนละ 5,000 บาท Both boxers win a fighter prize of 5,000 บาท each Ladies and gentlemen after three rounds of action for the winner Blue Corner คุณพลน้อยสีสัมมาเดี๋ยวเปลี่ยนช่องนี้ไปเลยครับช่วงหน้าร่วมกันในสกีพยานในรอบชิงชนะเลิศรุ่นพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัม Don't go anywhere witness the final fight of the 65 กิโลกรัม Tournament Championship When we come back This is the Champion Muay Thai